สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by สบายโตะประจำเย็นวันที่17พฤษภาคม2564นะครับวันนี้ดัชนีเซ็ตเนี่ยทำใจสั่นไปในช่วงเช้าเหมือนกันนะครับหลังจากที่ย่อตัวลงไปนะครับก่อนที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าในช่วงบ่ายนะครับค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยปิดตลาดก็ยังมีแรงขายกดทำให้ดัชนีเนี่ยกลับไปอยู่ในแดนลบนะครับโดยปิดลบไปประมาณ 0.32 จุดนะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,549.16 จุดนะครับหันมาดูหุ้นที่ส่งผลกระทบเชิงลบกับดัชนีบ้างเนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คือจะเป็นตัว SCC นะครับที่วันนี้เนี่ยปรับตัวลดลงไป 3.9% นะครับ impact ต่อตลาดไป 1.89 จุดอันดับที่2ก็คือตัวปตท.นะครับลงไป 1.2% นะครับ impact ต่อตลาดไป 1.25 จุดอันดับที่3ก็คือตัว CPF นะครับที่ impact ต่อตลาดไปประมาณ 0.75 จุดนะครับอันดับที่4คือตัว EA แล้วก็อันดับที่5คือตัวIVL นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือในวันนี้นะครับกลุ่มหลักๆที่โดนขายลงมาก็คือจะเป็นกลุ่ม Energy นะครับแล้วก็กลุ่มปิโตรนะครับเห็นได้ชัดเลยคือ Most Impact เนี่ยก็คือจะเป็นทั้งตัวปตท.นะครับแล้วเนี่ยกลุ่มพลังงานทั้งตัวปตท.นะครับที่เป็นปิโตรเลียมเบสแล้วก็โรงไฟฟ้าตัว EA นะครับรวมถึงหุ้นขนาดใหญ่ SCC แล้วก็ IVL นะครับแต่ว่าด้วยความที่สังเกตได้ว่าแรงลบเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับเราก็เลยลองไปดูเนี่ยพอเราก็จะเริ่มเห็นว่าหุ้นที่คอยพยุงไม่ให้ดัชนีมันย่อลงไปเนี่ยก็อันดับแรกเลยก็คือจะเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์นะฮะแต่จะพูดว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ไม่ได้มันก็คือตัวเดลต้าแหละที่วันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 6% กว่าๆนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจเลยก็คือจะเป็นตัวกลุ่มธนาคารนะครับที่วันนี้เนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะปรับเพิ่มขึ้นมาทั่วหน้าเลยนะครับทั้งตัว BBL ที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 0.43% นะครับ KBank เพิ่มขึ้นมาประมาณ 0.83% ตัว KTB เพิ่มขึ้นมาประมาณ 0.93% แล้วก็ SCB เพิ่มขึ้นมาประมาณ 2.03% ขณะที่หุ้นขนาดกลางเนี่ยที่น่าสนใจก็คือจะเป็นตัวทั้งตัว B ตัว KKP แล้วก็ตัว TCAP เองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเกิน 1% หมดเลยนะครับซึ่งภาพแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าคือตัวที่จะเห็นเราถ้าเราลองไปอ่านบทวิเคราะห์หลายๆเจ้าเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ากลุ่มธนาคารเองเนี่ยในไตรมาส2มีโอกาสสูงเหมือนกันที่ผลประกอบการอาจจะไม่ได้ดีเหมือนไตรมาส1เหตุผลก็เพราะว่าในไตรมาส1เนี่ยกำไรมันเพิ่มขึ้นเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมีการตั้งสำรองที่ค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่ในอนาคตเนี่ยกลุ่มแบงก์อาจจะมีการตั้งสำรองที่สูงขึ้นนะครับผมกำลังจะบอกว่าตัวเซกเตอร์แบงก์ที่มันพยุงดัชนีวันนี้เองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นผลถาวรซะขนาดนั้นเพราะว่าตัวเซกเตอร์แบงก์เองเนี่ยมันก็ยังมีความอ่อนแอของมันอยู่นะครับแล้วก็ขนาดที่เซกเตอร์หลักๆอย่างตัวกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ยังโดนนักลงทุนต่างชาติขายกดลงมาอยู่นะครับเลยทำให้ภาพของดัชนีในช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่สู้ดีมากนักอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมว่านักลงทุนก็รู้กันก็คือเรื่องของสถานการณ์การระบาดของโควิดที่รัฐบาลเนี่ยมีการใช้มาตรการควบคุมก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องให้ภาพเนี้ยมันคลายออกไปก่อนนะครับเพื่อจะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับแล้วตลาดเนี่ยมันก็อัพไซด์มันอาจจะปลดล็อกมากกว่านี้แล้วมีโอกาสที่จะผ่าน 1,600 ไปในที่สุดนะฮะผมคงไม่ได้บอกว่าจะผ่านในวัน2วันนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูตัวเลขผู้ฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ดูว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมันเกิดภูมิคุ้มกันหมู่จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้มันก็ต้องค่อยๆติดตามมันต่อไปนะครับแต่ว่าภาพทางเทคนิคเองเนี่ยระยะสั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าแนวโน้มหลักเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเชิงลบไปแล้วนะครับซึ่งมันก็ลงมาถึงระดับนึงแล้วพอมันลงมาถึงระดับนึงแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับอย่างตอนนี้เนี่ยดัชนีอยู่ที่ประมาณ 1,549 เนี่ยก็ห่างจากระดับ 1,600 ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับมันเลยทำให้มีการสะสมกำลังแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวเหมือนกันนะครับแนวต้านสำคัญเนี่ยก็จะเป็นบริเวณ 1,558 นะครับขณะที่กรอบบนของดาวเทนชาแนลที่ดัชนีมีการย่อตัวลงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,566 นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันคือต้องบอกว่าฟื้นตัวนะครับแต่ว่าเป็นการฟื้นตัวในแนวโน้มเชิงลบนะครับก็อาจจะมีความผันผวนบ้างในช่วงนี้นะครับก็ติดตามกลยุทธ์การลงทุนนะครับผ่านพวกเราได้นะครับในสบายโตะมังเดบีฟในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ Market Summary by สบายโตะขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ